การที่เป็นทักษิณที่สามารถจะซื้ออย่างที่เมื่อกี้ที่บอกคือเราต้องการสร้างเจสซี่ทอนเนี่ยให้เป็นแบรนด์ที่รับรู้มากขึ้นแล้วก็คือทั้งถือทานทั้งที่สั่งผ่านเดลิเวอรี่หรือแม้กระทั่งทานในร้านหรือผ่านร้านที่เปิดชื่อสามารถสะดวกได้ในทุกช่องทางครับก็เป็นชาเนี่ยเรายังไม่ได้กำหนดนะครับแต่ว่าในเฟสแรกของเจสซี่ทอนเนี่ยจะใช้หน้าร้านของร้านตำบูนะครับที่เริ่มต้นก่อนแล้วก็จากนั้นก็จะพัฒนาไปขายงานแฟรนไชส์ในวันที่11เนี่ยนะครับก็จะจัดที่ส่วนประชุมไปเสร็จนะครับบริษัทก็จะไปเปิดตัวนะครับของตัวแฟรนไชส์เคซี่พรในงานนี้คนละอันครับคนละอันอันนั้นที่เราขายอยู่แล้วเนี่ยคือข้าวโพดหวานกรอบขาดนะครับแต่ว่าเนี้ยเราก็จะมีการพัฒนาร่วมกันนะครับอย่างตำข้าวโพดมีคอนสูตรตำโพดนี่ก็จะขายอยู่ในร้านนะครับก็เป็นส้มตำที่เสิร์ฟอยู่ในร้านแล้วก็ปัจจุบันอย่างนี้คนที่ยกในเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถโทรสั่งเรื่องนี้ได้หรือซื้อกลับบ้านได้กับอีกการหนึ่งตอนนี้เรากำลังพัฒนาร่วมกันเป็นแบบพร้อมทานนะแบบพร้อมทานเลยก็คือทำข้าวโพดมีคอนสุดทำข้าวแบบพร้อมทานซึ่งอันนี้ในอนาคตจะไปจำหน่ายนะครับตามร้านสะดวกซื้อนะครับที่เป็นร้านค้าปลีกสมัยใหม่นะครับกระจายไปทั่วประเทศอันนี้ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีความสะดวกนะครับในการที่จะมีช่องทางในเรื่องของการรับประทานข้าวโพดมีคอนสุดตำมั่วหรือตำโพดมีคอนสุดตำมั่วได้อันนี้กำลังพัฒนาอยู่ก็ภายในปีนี้ครับก็ปกติเวลาขายเนี่ยน่าจะเป็นแบบตู้ชิลตู้เย็นวางมีคนก็จะสะดวกนะครับว่าร้านสะดวกซื้อส่วนใหญ่ก็จะกระจายตามใกล้ที่ทำงานใกล้บ้านอะไรพวกนี้แล้วก็นอกจากนั้นก็มาทานที่ร้านตำพวดได้อีกแล้วนะครับเพราะมีมากกว่าร้อยสาขาคือที่ผ่านมาเนี่ยทางมีคอนเราก็ก่อตั้งปีนี้ครบ5ปีนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยเราก็พยายามมองหาพันธมิตรทางธุรกิจที่จะขยายการเติบโตของธุรกิจนะครับข้าวโพดหวานข้าวทานตรามีคอนจริงๆแล้วในส่วนของบริษัทมีผู้ประเทศไทยเรามีผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องทางด้านอาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะครับอย่างตัวข้าวโพดเนี่ยเราก็มีน้ำนมข้าวโพดนะครับที่ปัจจุบันเป็นที่นิยมขายทั้งในร้านสะดวกซื้อร้านสุขภาพทั่วไปเป็นความร่วมมือในครั้งนี้ถือว่าเป็นการทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ทั้งสองแบบแบบที่หนึ่งก็ที่เขาเรียกกันว่าโคแบรนดิ้งนะครับเป็นการร่วมมือกันใช้สองแบรนด์คือแบรนด์ตำมั่วซึ่งเป็นผู้นำนะครับในเรื่องของอาหารไทยรสจัดนะครับหรือถนัดเรื่องปังอะไรเนี่ยก็เป็นที่คนไทยรู้จักดีอยู่แล้วในขณะที่แบรนด์มีคอร์นี่ก็เป็นแบรนด์ข้าวโพดระดับหนึ่งของประเทศไทยที่เป็นข้าวโพดหวานคลองทานที่เราส่งเสริมเกษตรกรกลุ่มอันนี้จะส่งจากไร่เลยนะแล้วเราก็สามารถส่งได้นะครับได้ทุกวันครับอันนี้เป็นความร่วมมือกันการหนึ่งคือพัฒนาธุรกิจใหม่เลยก็คือภายใต้แบรนด์เฟซี่คอร์อันนี้ก็จะเป็นช่องทางใหม่นะซึ่งที่ผ่านมานอกเหนือจากที่เราขายตามร้านซื้อตามปั๊มเนี่ยอันนี้ก็จะมีคีออสก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอย่างวันนี้ที่เราเห็นนะครับร้านตำมั่วเราเนี่ยต่อไปก็จะพัฒนาเป็นคีออสแบบนี้วันนี้ถือว่าเป็นต้นแบบนะเราก็ใช้มุมหนึ่งของร้านเราแล้วก็จัดเป็นพื้นที่ไปมีทั้งข้าวโพดปิ้งข้าวโพดที่ป้อมผ่านทำแบบนี้เลยนะคือจะขยายไปไม่ขยายไปมีร้านน้ำด้วยครับ